ายศรีนครินทรวิโรจน์นะคะนำโดยดร.รุ่งทิวาแย้มรุ่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มศว.ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณภาพวิชาการนำโดยดร.ศักดิ์สิงห์โลสลานลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.เพื่อใช้หลักสูตร Active Learning นะคะโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path 5 Step ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือเป็นการนำภาคทฤษฎีไปสู่หลักการปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยนะคะประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างแท้จริงนั่นเองวันนี้เป็นความร่วมมือนะคะทางวิชาการซึ่งเราทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โลกค่ะซึ่งตัวเองในนามของคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โลกก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ทำความร่วมมือกับทางพว.นะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราสองสถาบันนี้นะคะสองหน่วยงานจะทำให้การศึกษาของประเทศก้าวหน้าไปได้เราในฐานะที่เป็นฝ่ายผลิตก็เหมือนกับเป็นภาคทฤษฎีนะคะพอได้ร่วมมือกับทางพว.ก็เหมือนกับเราสามารถนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ซึ่งตัวเองเชื่อมั่นนะคะแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะแล้วก็ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของชาติด้านการศึกษาในอย่างดีเพราะว่าเราเชื่อมั่นในชื่อสถาบันด้วยนะคะที่บอกว่าสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะแล้วเราก็ได้ยินชื่อเสียงมาอย่างนานอีกทั้งท่านนะคะท่านดร.ศักดิ์สิงห์นะคะก็เป็นบุคลากรซึ่งเรามีความเชื่อมั่นด้วยนะคะแล้วเราได้มาดูงานก่อนที่เราจะทำความร่วมมือนะคะมาดูว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีพันธกิจอะไรนะคะซึ่งเราเชื่อว่าสอดคล้องกับพันธกิจของเราโดยที่เรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะถ้าเราได้ร่วมมือกับทางมพว.นะคะก็จะทำให้พันธกิจแล้วก็เป้าหมายของมพว.ไปได้ดีนะคะในขณะเดียวกันเราก็สามารถกระจายไปสู่พื้นที่ด้านการศึกษาทั่วประเทศและในระดับภูมิภาคด้วยของเรามีนโยบายนะคะตัวเองในความที่จะมาเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์นะคะได้เป็นคณบดีฝ่ายวิชาการก่อนเราก็มีนโยบายว่าเราจะต้องจัดการเรียนรู้เนี่ยที่นำไปสู่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนมีความแตกต่างบางคนนะคะเราก็เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มานานแล้วนะคะโดยเราให้นโยบายอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราเป็นอาจารย์ที่ผลิตครูถูกไหมคะแต่อาจารย์เรายังเลคเชอร์อยู่อาจารย์ต้องเป็นต้นแบบด้วยนะคะดังนั้นการจัดการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์จะต้องของแบบแอคทีฟไม่ใช่บอกเด็กว่าแอคทีฟดีอย่างนี้อย่างนี้แต่อาจารย์ยังไม่ชัดเราก็มีนโยบายว่ารายวิชาเนี่ยจะต้องของแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งแล้วก็ขยายไปสู่ของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะพอทางอว.พวกทางพว.นะคะพอได้มีการจัดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งทำวิจัยทางด้านแอคทีฟเลิร์นนิ่งเราก็เหมือนกับประจวบเหมาะด้วยกันพบเนื้อคู่นั่นเองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเท่าที่คุยกันคือตลอดระยะเวลามันยาวนานของประเทศไทยมา 40-50 ปีเรากำลังค้นหาความสิ่งใหม่ว่าเราจะมีกระบวนการวิธีการใดได้บ้างที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศพลิกโฉมประเทศเพื่อส่งสร้างศักยภาพของนักเรียนของเราให้ทัดเทียมกับความเป็นมากกว่าสังคมแต่เรายังไปไม่ถึงนะเพราะว่าเราค่อนข้างแก้ปัญหาเนี่ยการศึกษาของประเทศเนี่ยเราเคยใช้หลักสูตรมาแก้ปัญหาแต่ในระยะหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายอย่างที่พบว่าจริงๆหลักสูตรมันเป็นเพียงยุทธศาสตร์นะครับนะเนื้อหาเนี่ยเป็นเพียงวัตถุแต่กระบวนการจัดที่เป็นกลวิธีที่จะทำให้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายนะตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ไอ้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยที่ในรูปแบบ Active Learning มันกลับหายไปนะมันไม่มีนะครับมาหลายสิบปีแล้วนะฮะซึ่งในทางนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยก็ได้เริ่มนำสิ่งเหล่านี้มาใช้มาหลายปีแล้วในขณะนี้นะเพื่อที่จะเคลื่อนแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นให้จุดๆนะซึ่งกระบวนการใน Active Learning ในครั้งนี้เนี่ยจากงานวิจัยแล้วปรากฏว่าสามารถพลิกโฉมได้จริงเปลี่ยนครูได้จริงเปลี่ยนผู้เรียนได้จริงแล้วใช้เวลาที่สั้นมากซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าครูไทยเนี่ยเก่งนะเด็กไทยเนี่ยก็มีความฉลาดแต่มันขาดวิธีนะที่จะพัฒนาความเก่งและความฉลาดนั้นให้เกิดศักยภาพนะให้สอดคล้องกับความถนัดของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นกลไกสำคัญนะ
และที่คิดกันระดับนี้ที่ขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยต่อที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดมาโดยเฉพาะมาตรา258ในวงเล็บ4กำหนดเลยนะให้ปรับการเรียนการสอนทุกระดับครับให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนนะแล้วไปสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดว่าเราต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนนะเน้นภาคปัญญาและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานะซึ่งผมเป็นตัวการปฏิรูปประเทศด้วยก็เน้นในเรื่องของการปรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะเน้น active learning โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายและก็โผล่มาตรฐานในการวัดและประเมินนะเพราะว่า active learning จะนำไปสู่ผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นของการเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริงเป็นรูปธรรมและมีร่องรอยการเรียนรู้การพัฒนาที่นำไปสู่ผลผลิตนั้นแต่ถ้าเรายังเรียนแบบคลาสสิกโดยยิ่งแบบเดิมเราไม่สามารถประเมินแบบนั้นได้เราจึงมาหลงอยู่กับการสอนนะเพราะจะเห็นว่าพอเราหลงเข้าไปมากๆมันก็เกิดการสอนเพื่อสอนนะเรียนเพื่อสอนในที่สุดเราก็สอนเพื่อสอนนะทำให้โอกาสการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปไม่ถึงนะฮะแล้วก็ความรู้ที่สำคัญที่สุดนะในความเป็นสากลแล้วเนี่ยที่มนุษย์จะเอาไปใช้ได้จริงก็คือความรู้ระดับหลักการเท่านั้นเพราะความรู้ระดับหลักการก็จะเกิดได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตัวของตัวเองนะในความรู้ทุกๆมิติและสร้างความคิดยอดด้วยตัวเองนะมันจึงความคิดยอดคุณจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกลายเป็นหลักการได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดที่ไม่มีกระบวนการไม่มี active learning สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดทั้งที่สิ่งเหล่านี้คืออยู่ในเป้าหมายของหลักสูตรของเรามาตลอด10กว่าปีนะแต่เรากลับไม่มีกระบวนการในการสร้างความรู้เหล่านี้นี่ครับเพราะในทางนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะเป็นโอกาสดีของคนในวงการศึกษาไทยของนักเรียนไทยและของครูทั่วประเทศนะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะได้มาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาต่างๆเราก็จะทุ่มเททุกสิ่งสรรพกำลังนะฮะเพื่อช่วยนะพิชิตประเทศด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จนะฮะในเวลาที่สั้นๆที่สุดที่จะทำให้ได้